ก่อน Present Nagaten Birthday Festival 21st Anniversary จัดหนักจัดเต็มมันสุดเวียงกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ต7ชั่วโมงเต็มพบกองทัพศิลปินนับร้อยชีวิตและดารานักแสดงอีกเพียบ31ตุลาคมนี้เจอกันภาคพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนกลับมาเจอกันกับฝนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าวันที่31ตุลาคมเรามีนัดกันค่ะไปร่วมฉลองเบิร์ธเดย์21ปีนายตะเทนนะคะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตนะคะที่พาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมเบิร์ธเดย์กับเราเพียบเลยส่วนไลน์อัพศิลปินแล้วก็รายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่นายตะเทนเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะเพราะว่าข่าวของเรานั้นรอบด้านรับผิดชอบซอกแซกแต่เรื่องจริงเรานำเสนอแต่ข่าวจริงข่าวชัวร์ไม่มั่วนะก่อนที่เราจะไปดูความหวานของคู่รักหมากคิมนะคะที่เขาออกงานคู่กันนะคะเราขอส่งกำลังใจดวงโตโตให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้เลยนะคะแล้วก็ตกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็เทือกเขาต่างๆจนจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วก็ไหลลงมาสมทบจนทำให้เกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้านโอ้โหภาพน่ากลัวมากๆเลยแม่น้ำป่าสักก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เริ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแล้วก็เทศบาลตำบลตาลเดี่ยวค่ะซึ่งเขาเชื่อมต่อกันนะสำหรับ2เทศบาลนี้แล้วก็ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจในเทศบาลเมืองหล่มสักก็มีร้านทองของคุณแม่เกรซวรินทองค่ะไอ้เกรซวรินทองนั่นก็คือห้างทองหวังเงินไทยของเจ๊กุ้งนั่นเองซึ่งก็เป็นบ้านของเกรซนั่นแหละค่ะเกรซทราบข่าวแล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่เราด้วยไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าปริมาณน้ำมันก็ไม่ได้น่ากลัวค่ะพ่อกับแม่ดูอยู่ระดับน้ำก็ยังคงที่ไม่ได้เข้าร้านนะคะแต่ฝนตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็ทำให้มีน้ำไหลเข้ามาในตัวเมืองเยอะตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะซึ่งก็อาจจะระบายช้าหน่อยขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับอันนี้เกรซก็ฝากขอบคุณมาด้วยทีนี้เราก็เลยสายตรงโทรไปถามเจ๊กุ้งเนี่ยคือแม่ของเกรซนะคะซึ่งคุณแม่ของเกรซเขาก็บอกมานะคะถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะคุณแม่เขาก็บอกว่าก็อย่างที่เกรซเล่าแล้วค่ะว่าน้ำท่วมแล้วแต่ยังไม่เข้าร้านทางการมีประกาศให้ระวังน้ำตั้งแต่เช้าละก็รอดูสถานการณ์กันอยู่ตลอดค่ะแต่ช่วงนี้นะก็ยังคงเปิดร้านอยู่ตามปกติยังคงขายทองอยู่นะคะมาซื้อได้นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อทองที่ผ่านมาก็เจอน้ำท่วมบ้างตามปกติของพื้นที่ค่ะแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะน้องกู๊ดน้องชายของเกรซเนี่ยนะคะเขาก็มีการอัดคลิปประกาศเลื่อนจ่ายดอกร้านทองออกไปก่อน1สัปดาห์รอสถานการณ์น้ำท่วมลดค่อยมาจ่ายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปน้องกู๊ดกันค่ะสวัสดีครับสำหรับลูกค้าร้านเจ๊กุ้งนะครับใครที่อยากจะส่งดอกไม่ต้องกังวลเลยนะครับเลื่อนไปก่อนนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมนี่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาช่วยเจ๊กุ้งลุ้นด้วยนะครับคืนนี้น้ำจะเข้าบ้านหรือเปล่านะสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับถ้าจะส่งดอกหรือทำอะไรไม่ต้องมานะครับวันนี้เลื่อนออกไปเลยครับ1อาทิตย์เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับร้านเจ๊กุ้งน่ารักมากเลยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดอย่างใกล้ชิดนะคะจากทุกช่วงข่าวสำนักข่าวไทยพรุ่งนี้มาติดตามกันค่ะว่าน้ำนี่จะเข้าร้านทองเจ๊กุ้งหรือยังนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะคะตามสัญญาตอนนี้จะพาไปดูความหวานของคู่รักหมากคิมที่เพิ่งออกงานด้วยการเป็นครั้งแรกหลังแต่งงานบอกเลยนะคะว่าความหวานเนี่ยไม่มีแผ่วค่ะก็นี่มันคู่ข้าวใหม่ปลามันน่ะเนอะก็เลยมีโมเมนต์คุณสามีเขาถ่ายรูปให้สีภรรยาบ่อยนิดหนึ่งแถมวันนี้บ่าวสาวป้ายแดงหมากปรินคิมเบอรี่ยังสวมแหวนแต่งงานมาเล่าโมเมนต์วิวาดุดนิยายในฝันที่ประเทศอิตาลีให้แฟนๆได้ฟังก่อนจะออกปากบอกคำเรียกแทนการที่ตอนนี้เปลี่ยนไปจนใครได้ฟังก็ต้องอิจฉาหนักมากแน่นอนเมียครับเรียกเมียเลยตื่นมาแล้วแบบหัวนี่ก็เขินนี่ก็เขินแล้วบอกว่าไม่คุ้นสักทีไม่คุ้นไม่คุ้นน่ะแบบเพื่อนโทรมาแบบแซวอะเนาะว่าแบบว่าเออสามีอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ชินเลยอะไม่แต่มีพูดชัดกว่าเดิมเยอะเต็มปากเต็มคำมากขึ้นเวลาแบบเพื่อนโทรมาเราก็แบบเอออยู่กับเมียแค่นี้นะก็มีเมื่อวานเพิ่งได้ใช้กับพี่แบร์ค่ะว่าแบบ my husband's on the way มัน
รู้สึกยังไงก็ตั้งใจให้มันมั่นใจอ่ะแหละขิงด้วยแหละอยากให้รีบๆตามมางานนี้บ่าวสาวที่มีคนอิจฉากันทั้งประเทศยังออกปากถึงแผนการปั๊มเบบี้และตีทะเบียนสมรสว่ายังไงยังไงก็เกิดขึ้นแน่ๆแต่ทั้งคู่ขอเวลาคิดทบทวนอีกนิดหนึ่งคาดว่าน่าจะได้มาอัปเดตอีกทีในช่วงปีหน้าเลยละค่ะอาจจะแบบปีหน้าอะไรอย่างงี้ไปเลยใช่ใช่แล้วจะมีนักสืบที่หมากต่อท้ายหรือว่าเปลี่ยนหรือยังไงอันนี้ก็เราก็คิดกันอยู่เนาะใช่ใช่ไหมคิดอยู่ชื่อเข็มกับปลาล้างค่ะล่ะเออผมก็ท้ายไทยไม่เป็นโอทูอาชิวไปดูดวงก่อนนะโอเคจริงๆเราสองคนไม่รีบเท่าไหร่เราขอเที่ยวก่อนเราคุณยังจะได้เห็นบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวอยู่ในหลังจากแต่งงานก็ไม่รีบค่ะอยากจะใช้ชีวิตเพราะว่าเอาจริงๆแต่งงานเหนื่อยมากเลยนะคะซึ่งการฉลองวิวาห์ของหมากคิมยังเหลือกำหนดจัดงานอีก1ครั้งในวันที่12พฤศจิกายนนี้แถมสาวคิมยังยืนยันนะคะว่าขอทำหน้าที่เป็นเจ้าสาวสวยๆไม่รับหน้าที่เป็นแม่งานเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณสามีหมากปรินคนเดียวก็พอค่ะคนมีความรักกันเนาะหน้าตาสดใสทั้งคู่เลยเนี่ยได้ยินไหมหมากเขาเรียกคิมว่าเมียส่วนน้องคิมก็เรียกพี่หมากว่า my husbandเป็นไงล่ะเต็มปากเต็มคำแล้วทีนี้ตอนนี้นะคะไปแสดงความยินดีกับมิ้นท์ชลิดาค่ะเรียนจบปริญญาโทแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้มันมีดราม่าสนั่นโซเชียลเลยเรื่องจ้างเรียนดาราจ้างเรียนหวยก็ไปตกกับดารามอม้าหลายคนเลยทีนี้มิ้นท์ชลิดาก็ขอชี้แจงถึงเรื่องนี้แบบละเอียดยิบค่ะCongratulations นางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาทีมราคว้าปริญญาโทจากหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมสหศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาครองได้สำเร็จหลังอดทนเรียนแล้วก็ทำงานในวงการรวมถึงทำธุรกิจควบคู่กันไปด้วยงานนี้คู่รักลุงลิงอย่างหนุ่มเต๋อฉันทวิชกับสาวใหม่ดาวิกาก็บุกมาเซอร์ไพรส์สาวมิ้นท์ก็เลยถือโอกาสชี้แจงประเด็นดราม่าที่หาว่าเธอจ้างคนอื่นไปเรียนแล้วก็สอบแทนจนถูกมหาวิทยาลัยเรียกไปตักเตือนว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงค่ะตอนแรกก็ไม่รู้น้องส่งมาให้ดูค่ะก็ตกใจว่าตอนแรกเป็นเราหรออะไรเงี้ยค่ะจริงๆมิ้นไม่ค่อยซีเรียสนะคะพี่หว่าคือถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะเราก็ไม่อยากไปต่อความยาวอะไรกับตรงนี้เพราะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่เครียดเวลาก็จะพิสูจน์ให้เห็นเองค่ะยืนยันว่าปริญญาตรีก็เรียนเองทุกอย่างเรียนเองค่ะจบหลายปีอยู่ค่ะแล้วก็ลงตอนเรียนปริญญาตรีลงทีละ3ตัวต่อเทอมค่ะแล้วก็มหาลัยค่อนข้างจริงจังเป็นคุณครูนานาชาติก็คือถ้าเกิดว่าขาดเกิน5ครั้งต้องวิดดอลงใหม่ดังนั้นระยะเวลาที่มิ้นเรียนก็ประมาณเกือบ7ปีค่ะเรียนเองทุกอย่างนะคะเรียนเองค่ะเรื่องเรียนเคลียร์ชัดเจนก็ปล่อยผ่านส่วนรักเนี่ยสิมีข่าวลือว่าจบปริญญาโทปุ๊บสาวมิ้นมีแผนควงคู่แฟนหนุ่มไฮโซนิสัยดีภูผาเตชนรงค์วิวาหวานหลังคบหาดูใจกันมานานถึง11ปีค่ะเรียนจบปุ๊บแต่งไหมคะยังค่ะตอบแผ่วๆก่อนยังค่ะแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ไม่นอนค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าเราก็อายุเท่านี้แล้วเนาะเพื่อนๆก็ไปกันหมดแหละก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะฝากบอกพี่ผาด้วยเหรอคะไม่ได้ฝากบอกค่ะจริงๆก็ยังสนุกกับการทำงานแล้วก็ยังแฮปปี้กับงานในวงการบันเทิงอยู่ค่ะพี่ผ่ามีเกินๆไหมอ่ะเขาก็เหมือนแบบให้หลานๆมาพูดใส่อะไรอย่างเงี้ยให้พี่ใหม่โคโมก็แบบว่าเราต้องแบบใช้นามสกุลเตชะนรงค์ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแซวๆมาบ้างรู้สึกไงคะรู้สึกว่าเอ๊ะให้หลานพูดนี่จริงจังปะเนี่ยเขามาเซอร์ไพรส์จะเซย์เย็ดไหมคะหนูคงแบบจับมือไปคุยกันแป๊บนึงก่อนเพราะมันต้องชัดเจนอะว่าแบบคือมินก็ติดบ้านว่าถ้าอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ที่ไหนจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะภาพที่เห็นก็นี่อะเนี่ยอันนี้อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเขาถามว่าจะแต่งงานหรือยังอ๋อไม่ถึงใครคุณจะแต่งหรือยังคะผมแค่มาร่วมความยินดีพี่หวานนี่ไอซิงคุณจะแต่งเนี่ยคู่คุณเป็นไงคะพี่หวานชอบทำมืออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตำนานนี้เลยมองอย่างที่ใครผมรู้สึกอยากจะเข้าไปคาราเต้ตับมืออย่างเงี้ยฮ่าเนี่ยปักถ้วยอ่ะลุ้นเขาแม้11ปีเขาจะแต่งงานหรือเปล่าหนูลุ้นทุกวันพี่หวานหนูลุ้นทุกวันหนูแบบเชียร์ทุกวันจะอยากให้เพื่อนแบบว่าเชียร์ทุกวันค่ะพี่ไม่ละเท่าคู่นี้ไม่ได้หรออุ้ยพูดเธอชนะค่ะเราติดตลอดนะคู่นี้อ๋อแล้วหันไปปรากฏติดอยู่จริงๆด้วยก็เลยหน่อยๆหน่อย
เป็นยังไงบ้างเจ๊ขาววาของเราโดนดารารุมสัมภาษณ์บ้างนะคะถึงกับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนี่ท่าสัมภาษณ์ของคุณวายอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าสัมภาษณ์แบบสับๆนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูคลิปน่ารักน่ารักได้คุณวาเขาก็อัปเดตให้ได้ดูในอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ๊ขาววาของเราแล้วนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาของไอซ์ปริชยาค่ะจะมาอัปเดตเรื่องทั้งคดีไซยาไนด์แล้วก็เรื่องหัวใจหลังจากเจอมรสุมวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่ค่ะพร้อมพิสูจน์ตัวเองค่ะนางเอกสาวไอซ์ปรีชยาหลังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าแจ้งความตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดผู้นำเข้าจำหน่ายไซยาไนด์พ่วงเอาผิดนางเอกสาวปมสั่งซื้อนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์งานนี้ไอซ์อัปเดตว่าคดียังอยู่ระหว่างการสรุปสำนวนซึ่งระหว่างนี้นะคะสาวไอซ์ก็เตรียมทนายพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วค่ะน่าจะอยู่ในสำนวนของเรื่องของการกำลังจะขึ้นว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจะมีการขึ้นศาลหรือไม่ขึ้นศาลใช่แต่ตอนนี้คือไอ้ก็มีทนายเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็มีการยืนยันความบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเพราะว่าอันไหนที่ผิดเราก็ว่าไปตามผิดเราไม่ได้กฎหมายเราไม่ต้องทำตามนั้นอยู่แล้วถูกไหมคะอันไหนผิดก็คือไอ้ผิดแต่ว่าอันไหนที่เป็นส่วนผิดของในส่วนของส่วนด้านอื่นหน่วยงานอื่นอันนั้นก็ว่าไปตามสำนวนเชื่อมั่นในหลักฐานในความรู้สึกใจที่เรามีมั่นใจค่ะมั่นใจ 100% ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีไปเลยเพราะว่าไอ้ได้ไปสอบสวนมาแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นในฐานะพยานแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเรื่องการส่งฟ้องหรืออะไรใดๆหรือว่าจะต้องขึ้นศาลใดๆแต่ถ้ามีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไออัปเดตให้ฟังอีกทีนึงค่ะเรื่องคดียังต้องรอพิสูจน์ส่วนความรักของไอซ์กับหวานใจสเตฟานอิสเลอร์ตอนนี้ก็แฮปปี้และกระชุ่มกระชวยดีถึงแม้บางครั้งจะระบุความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ไม่เต็มปากก็ตามค่ะบอกโสดก็ว่าบอกไม่โสดก็ว่าเอายังไงดีอ่ะเอาอย่างนี้ขอถามกับสมมติวันนี้ดีกันพรุ่งนี้เลิกกันแล้วมาถามแล้วบอกว่าโกหกอีกอ่ะเข้าใจป่ะก็เลยยังไม่ได้บอกว่าโสดหรือไม่โสดสามวันดีสี่วันไข้อ่ะแล้วแต่ฟิลบางวันไอ้ก็โสดเพราะว่าทะเลาะกันไงใช่วันนั้นโสดเลยไปเที่ยวคือโสดค่ะแต่ว่าวันไหนแบบไม่ได้ทะเลาะกันดีกันก็มีแฟนอยู่ค่ะงอนกันเองนั่นแหละงอนกันไปงอนกันมานี่แหละค่ะอาจจะมีเรื่องการสื่อสารด้วยไอ้กับเขาเพราะว่ามันแบบภาษายังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ยังไหวอยู่ค่ะคือตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนเขาก็โฟกัสเรื่องอื่นไปก่อนคือไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้แต่ไม่มีงานอยู่ได้เพราะว่าเราทำงานเราหาเงินเลี้ยงตัวเองได้เราทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ทำไมเราจะต้องมีผู้ชายเข้าใจไหมเราเปย์ผู้ชายก็ได้เปย์ก็ได้ไม่เป็นไรทำได้ค่ะส่วนกลางเดือนที่ผ่านมานะคะไอซ์ก็ได้อยู่เคียงข้างแฟนหนุ่มในวันที่สูญเสียคุณแม่พร้อมอัปเดตว่าแฟนหนุ่มยังเสียใจเป็นระยะซึ่งไอซ์เองก็คอยให้กำลังใจอยู่เสมอค่ะนี่ค่ะไม่มีงานอยู่ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีผู้ชายอยู่ได้นี่เป็นประโยคทองของไอซ์เลยนะคะโค้ดเอาไว้เลยจ้ะไปต่อที่คู่หวานคู่นี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้คำว่าแฟนแต่ก็หวานอย่างสม่ำเสมอนะคะพี่โน่กับน้องนิชานั่นเองแต่จริงๆแล้วน้องนิชาเนี่ยแอบกระซิบบอกทีมข่าวของเรานะถึงแม้ว่าพี่โน่จะหล่อแต่ว่าจริงๆแล้วในใจนิชาเนี่ยมีหนุ่มคนนึงที่เป็นนัมเบอร์วันหล่อสุดๆอยากจะรู้แล้วว่าใครอ่ะแม้ไม่ใจอ่อนระบุสเตตัสกับเฮียโน่สักทีแต่สาวนิชานัทธนิชาก็ยังมีโมเมนต์และคำพูดหวานๆที่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมองใครหล่อเท่าพี่โตโน่ออกมาให้แฟนๆได้ฟินกระจายซึ่งประโยคนี้สาวนิชายังเคยใจกล้าพูดให้ฝ่ายชายฟังต่อหน้ามาแล้วด้วยแต่ถึงจะหวานร้อยไม่น้อยหน้าใครขนาดนี้แฟนๆอย่าเพิ่งมองบนใส่เพราะเฮียโน่ปัจจุบันก็ยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งในใจของสาวนิชาหรอกนะจ๊ะก็กงยูเฉยๆเลยค่ะกงยูหนูขอให้กงยูไว้คนหนึ่งแล้วกันเขารู้อยู่แล้วว่าหนูชอบกงยูที่สุดไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าเขาหล่อนะสมมติว่าวันนี้เดินไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ซบจริงมีโอกาสได้ซบเพราะกงยูแล้วกันค่ะไม่คือที่ซบกงยูเพราะว่าไม่น่าจะใช่ทุกวันที่เราจะได้เจอเขาเพราะถ้าอยู่ตรงกลางเลยก็โอเคเหมือนกันนั่งทานข้าวอยู่แล้วแบบเฮ้ยน่ารักจังก็เขินละค่ะเขาก็จะแบบโอ้ยพูดไรเนี่ยอะไรเงี้ยจริงๆค่ะหนูแค่รู้สึกว่าถ้าหนูได้รับการชื่นชมหรือว่าแบบเวลาใครประทับใจแล้วเดินมาบอกเราก็แฮปปี้อ่ะก็ไม่อวยนะไปตามความเป็นจริง
ส่วนประสบการณ์โกอินเตอร์ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาสาวนิชาเผยว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดงานใหม่ๆให้เจ้าตัวซึ่งหลังจากนี้หากมีงานที่ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือการแสดงในต่างประเทศก็พร้อมพิจารณาทุกอย่างเลยล่ะค่ะขอชวนทำดีฉลอง21ปีในเอ็นเตอร์เทนค่ะมาร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมเติมเต็มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิงมาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆกับเบลล่ากันนะคะเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะมาร่วมส่งต่อโอกาสดีๆให้กับน้องๆนักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามเลขที่บัญชีที่เราขึ้นนี้นะคะได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้อัปเดตกันได้ใหม่ค่ะพี่เวียควงภรรยาออกงานนะคะจะมาอัปเดตเรื่องทายาทคนที่2กันรอติดตามกันได้วันพรุ่งนี้กับนายเทรน 11:30 ช่อง 9 กว่า 30มาเจอกันนะคะคืนนี้ฝันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ